ปัญญา5ดาวเปิดเมนูใหม่ร้านหลงเหมือนจะรังสรรค์เมนูใหม่มาเอาใจแฟนรายการเป็นเมนูที่น่ากินน่ากินขนาดไหนไปชมกันครับเป็นข้าวหรือเป็นเส้นพิเศษเลยค่ะเอาเป็นเส้นค่ะอุ้ยอ้าวตกลงลองตามดูเป็นเส้นที่บะหมี่หรือว่าเป็นส่วนของหอยจ้อแน่นอนอ๋อเพราะว่าคาแรคเตอร์ร้านก็เป็นหอยจ้อครับผมแล้วส่วนอื่นเขาจะเด่นอะไรส่วนอื่นเราก็ยังจะมีหมูชาชูที่แบบอินเตอร์โอ้โหค่ะมาเป็นแผ่นๆเลยนะใช่เป็นแผ่นฟิวชั่นมันรวมหมดแล้วใช่ค่ะมีเส้นมีชาชูน้ำซุปก็จะเป็นประเภทไหนเราก็จะใช้น้ำซุปพิเศษน้ำซุปปลาหมึกค่ะโอ้โหเพราะอะไรมันไม่ต้องใช้ปลาหมึกคือจริงๆเราเป็นคนออริจินอลที่จังหวัดชลบุรีค่ะแล้วเราก็จะได้เห็นซีฟู้ดเห็นอาหารทะเลมาเยอะแยะมากมายเกิดมาด้วยในเรื่องของน้ำซุปที่เป็นเรื่องราวนะเมนูนี้มีเรื่องราวนะครับหนึ่งเกิดขึ้นในรายงานบรรดา5ดาวภูมิถิ่นชลบุรีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็บะหมี่ด้วยแล้วมีหอยจ้อด้วยใช่ค่ะขอดูหน้าตาเมนูนี้มาอันนี้นะนี่ให้เห็นทั้ง3ชามนี้เลยนะเอานี่อย่างที่บอกคือหมูชาชูหมูชาชูอยู่นี่ฮะอันนี้หอยจ้อก็จักรพรรดิไปแล้วอันนี้ชาชูจักรพรรดิมันจะเป็นใหญ่เงี้ยใหญ่มากใหญ่มากเลยนี่ฮะพิเศษเลยค่ะนี่ฮะนี่อย่างนี้เลยคืออันนี้เป็นบะหมี่ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ไม่เห็นแล้วบะหมี่ไม่เห็นถูกเครื่องถูกหมูบังไปหมดแล้วเครื่องเยอะแยะมากมายยังมีอันนี้ด้วยนี่อะไรอ่ะหือกล้วยค่ะหือกล้วยหมูมีหมูแล้วก็ปลานี่คือส่วนไหนตอนนี้หางหอยจ้อค่ะที่เราชอบที่บอกว่าชอบกุกกับกับเนี่ยตัดเนื้อตัดหางอยู่ในนี้นะฮะเอาดูหน้าตาสวยไหมล่ะน่ารับประทานตกลงเกิดเมนูนี้ขึ้นที่นี่แล้วนะครับราคาเท่าไหร่ก่อนราคา149บาทค่ะย่อม149บาทชื่ออะไรเราให้เป็นก๋วยเตี๋ยวหางจ้อค่ะโอ้โหก๋วยเตี๋ยวหางจ้อก๋วยเตี๋ยวหางจ้อนี่ไงหางจ้อต้องไปลองหางจ้อนะอะไรคือหางจ้อครับผมผมหางจ้อก่อนเลยอะน้ำซุปอร่อยน้ำซุปอร่อยมากเลยค่ะแล้วที่บอกว่าเป็นปลาหมึกง่ายได้กินครอบครัวเป็นชลบุรีด้วยตอนเด็กๆเลยน้ำซุปเนี้ยเอาแล้วจะปล่อยพลังอีกอ่ะโอ้โหดีมากเลยอ่ะแล้วตัวของนาทูนี่มันใหญ่ใหญ่มากเลยอ่ะเอ้าเกิดเมนูใหม่นี้ขึ้นมาแล้วนะอีกทีครับชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวหางจ้อค่ะก๋วยเตี๋ยวหางจ้อไปลองดูแล้วก็จะมีเมนูนี้ประจำตั้งแต่วันรายการนี้เป็นต้นไปที่หลงเหมินหลงเหมินมีขายแน่นอนเมนูใหม่ของร้านหลงเหมินเมนูก๋วยเตี๋ยวหางจ้อที่ทางร้านตั้งใจทำขึ้นมาเอาใจแฟนรายการก็น่ากินมากแล้วล่ะครับจากการนำบะหมี่มาทานคู่กับหมูชาชูชิ้นใหญ่และน้ำซุปปลาหมึกสูตรชลบุรีน่ากินสุดๆเลยครับมาคุณออนอร่อยด้วยชื่อร้านสถานที่เวลาเลยค่ะชื่อว่าร้านหลงเหมินเยาวราชนะคะจะตั้งอยู่ตรงหัวมุมแยกลำพูนชัยค่ะค่ะก็ร้านค่ะก็จะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มค่ะแล้วถ้าใครอยู่ที่แถบทางชลบุรีเราก็จะมีสาขาที่ชลบุรีด้วยค่ะเป็นหลงเหมินสาขาชลบุรีโอ้อร่อยมากนะหอยจ้อก็อยู่ร่วมสมัยมาถึงตรงนี้แล้วครับผมทั้งหมดนี้ก็คือร้านหลงเหมินนะร้านนี้ก็จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยก็ขอมอบแล้วก็การันตีว่านี่คือร้านอาหารระดับปัญญา5ดาวร้านหลงเหมินมอบให้ด้วยครับอร่อยมากครับร้านหลงเหมินคาเฟ่สุดแหวกแนวที่นำเอาเมนูหอยจ้อสูตรเด็ดกว่า65ปีของครอบครัวมาชูโรงให้โดดเด่นกับหลากหลายเมนูและเครื่องดื่มก็รสชาติดีทุกเมนูเช่นกันหลังจากวันนี้ทางร้านได้เริ่มขายเมนูใหม่อย่างก๋วยเตี๋ยวหางจ้อที่รังสรรค์ขึ้นในรายการปัญญา5ดาวแฟนรายการต้องหาโอกาสไปชิมเมนูนี้ให้ได้เลยนะครับปัญญา5ดาววันจันทร์ที่27พฤษภาคมนี้พบกับเมนูสุดน่ากินจากร้านอาหารที่ได้รับรางวัลร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชียร้านเลิศทิพย์กับเมนูเลิศรสเมนูนี้เป็นคนละครึ่งโอ้ยน่ารับประทานมากเลยครับพี่ตาเมื่อตักให้เราก็ตักให้แล้วคนนี้ไม่ต้องกินโอเคตามนั้นเชฟกิ๊กครับอะไรฮะผมดองตรงนี้เลยได้ไหมผมดองเลยได้ไหมตรงนี้แล้วร้านบ้านยี่สานไปดื่มด่ำกับร้านอาหารบรรยากาศไทยเดิมและสำหรับอาหารไทยพื้นบ้านโบราณสูตรกว่า200ปีแกงคั่วหัวตาลคือปัญญาทำเก่งมากอะไรนะฮะตอนที่ไปอร่อยตรงนั้นไปทำเนี่ยคุณจะแปลผมเห็นคุณใส่คุณทำเก่งมากใส่เก่งมากพี่ก็ทำพี่ก็ทำค่ะพี่ตาใส่น้ำปลาเก่งมากเอางี้ไปเปิดร้านเลยหนูกลับแล้วนะปัญญา5ดาว